สวัสดีครับช่วงก่าในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความเสียพระราช,ชาลัไยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นเกรณนีเกิดอุทกภัยและดินถลม่มจากเหตุการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องใน23จังหวัดทางฝั่งตะวันตกของประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่5-8ถึงกรกฎาคม2561 ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นกรุงโตเกียว หม่อมฉันรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยและดินถล่มรุนแรงในหลายจังหวัดทางภาคตะวันตกของประเทศญี่ปุ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ที่ต้องอบพยพออกจากพื้นที่เป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยหม่อมฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ประสบความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงในครั้งนี้ ระหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูดโดยเร็วพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณบดินทระเทพยะพยวรังกูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสชื่นชมทรงขอบใจทุกคนทุกฝ่าย ที่ปฏิบัติการช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอะคาเดมี่ออกจากถ้ำหลวงวัอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายประสบความสำเร็จอย่างงดงามพระราชกระแสความว่าน่าชื่นชมยินดียิ่งนักที่ปฏิบัติการช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอะคาเดมี่ออกจากถ้ำหลวงวัอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย ประสบความสำเร็จอย่างงดงามเมื่อวันที่10กรกฎาคม2,561เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นเรื่องสุดวิสัยและไม่มีผู้ใดาคาดคิดปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือจึงต้องกระทำอย่างปัจจุบันและเร่งด่วนแต่ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็สามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างดีเยี่ยมและทุกภาคส่วนก็ระดมสภากำลังมาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ต่างยอมเสียสละกำลังกายกำลังปัญญากำลังทรัพย์และยอมเสียสละแม้ชีวิตของตนส่วนผู้ประสบภัยเองนั้นต่างก็ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่เกิดเหตุประกอบกับการที่ประชาชนทั่วโลกก็ส่งกำลังใจมายังผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติการช่วยเหลืออย่างทุ่มทนจึงกล่าวได้ว่าปฏิบัติการครั้งนี้แม้จะมีความยากลำบากแต่ก็มีสิ่งที่ดีและมีคุณค่าบังเกิดขึ้น อย่างไม่อาจประมาณได้ข้าพเจ้าขอขอบใจทุกคนทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นเครื่องเตือนใจที่จะทําให้ทุกคนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ว่าการบริหารจัดการที่ดีการใช้ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญให้พอเหมาะพอดีกับสถานการณ์การปฏิบัติตนและปฏิบัติการอย่างรอบคอบมีวินยัยมีสติตลอดจนการรู้หน้าที่ของตน และปฏิบัติหน้าที่ให้ประสานส่งเสริมกับทุกคนทุกฝ่ายโดยเต็มกำลังเป็นเครื่องมืออย่างสำคัญที่จะสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขอุปสรรคปัญหารวมทั้งพัฒนาบ้านเมืองของเราได้และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกันนั้นเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้มวลมนุษยชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุกยั่งยืนตลอดไปพระปรมาพิไทย 12กรกฎาคม5 6 6 1สเร็มเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหาทัไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุการณ์เรือท่องเที่ยวล่มที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่5กรกฎาคม5 6 6 1ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนะท่าน รัานาธิบดีแห่งสาธ,ธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้ารู้สึกเศเร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่เกิดเหตุการณ์เรือนักท่องเที่ยวลม่มนอกชายฝั่งของจังหวัดภูเก็ตส่งผลให้มีชาวจีนเสียชีวิตและสูญหายเป็นจำนวนมากข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านตลอดจนครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากการสูญเสียในเหตุการณ์น่าเศร้าครั้งนี้และขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าประเทศไทยจะดำเนินการค้นหาและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถ พระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรบดินทรเท,รทรพยวรางกูลสมเด็จพระเทพ,พรัรชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธาราณรัฐประชาชนจีนระหว่างที่13-16กรกฎาคม2561 วันที่เวลา10นาฬิกา35นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่บินที่ TG664 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน มีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจแม่บ้านมหาไทยผู้แทนสภา,ากาชาติไทยและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาททรงสเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกครั้งที่12 ณนครเซียง,งไฮ้โอกาสนี้จะพระราชทานรางวัลแก่ทีมนักศึกษาที่ชนะก,การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สาหรับคนพิการและผู้สูงอายุนอกจากนี้จะทอดพระเนตสถาบันและสถานที่สําคัญต่างๆได้แก่มหาวิทยาลัยเซียงไฮ้เพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันพลาสมาฟิสิกส์พิพิธภัณฑ์ออโรราและศูนย์โปรโตอนและไอออนหนักแห่งเซียงไฮ้ พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสมวรีพระวรราชาทินัดดามาทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กร,รกฎาคม2561 วันนี้เวลาเจ็นาฬิกาสานาทีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมเสวลีพระวรราชาทินัดดาาศเสด็จออกท้ววังเทเวศพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2561ซึ่งปีนี้เจริญพระชนสหห6สิบดปีในการนี้ทรงบาตพระสงฆ์สิบรูปเสร็จแล้วทรงศีลทรงกล่าวคำถวายสังฆทานและทรงประเคนเครื่องสังฆทานถวายพระครูประหลัดวิริยาวัด จเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพ์เทริคุญชัยจังหวัดลำพูนและพระสงฆ์อีก9รูปจากนั้นประทามพระวโรกาสให้นาคที่จะอุปสมบทถวายเป็นพระกุศลจำนวน9นาคเฝ้ารับเครื่องอัฐบริคาร เวลา8นาฬิกา55นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดดามาศเสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาไปยังท่าวาสุกรีเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลปล่อยโคปล่อยนกและปล่อยพันปลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2561ในการนี้กรุมปัสสุสัตถ์ถวายโคจำนวนหนึ่งคู่เป็นเพศผู้หนึ่งตัวเพศเมียหนึ่งตัว ดได้ประธานเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริซึ่งกรมปศุสัสตว์จะนําไปช่วยเหลือแก่นางสาวธัญทิพย์โพคาเกษตรกรในพื้นที่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาไว้เลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์และเพิ่มผลผลิตและใช้ประโยชน์ในการเกษตรภายใต้หลักเกณฑ์ของโครงการต่อไปจากนั้นทรงปล่อยนอกเปร,รดหัวโขนหรือนอกกรงหัวจุกจำนวน65ตัวซึ่งกรมพันุนแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถวาย ต่อจากนั้นทรงปล่อยพันปลาไทยน้ําจืดจำนวน9้าชนิดลงในแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งกรมประมงถวายได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาแก้มช้าปลาชะโอนปลาส้อยขาวปลาหมอไทยปลากรายปลาโพงและปลาบึกรวม390,000ตัวเพื่อขยายพันธุ์ต่อไป เวลา10นาฬิกา46นาทีสเสด็จออกนวังเทเวศทรงรับดอกไม้พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกเกษมอยู่สุขหัวหน้าสํนักราชเลขานุการในพระองค์เป็นผู้เชิญไปถวายและทรงรับแจาก,กันาดอกไม้พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 ในโอกาสนี้พระบรมวงสานุวง์ส่งพระกรุณาโปรดกรรดกะหม่อมและโปรดให้กองงานในพระองค์เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานและแจกันดอกไม้ไปถวายแด่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดา마ศเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2561ในการนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาถวายของขวัญแด่พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดา마ศ จากนั้นเสด็จออกณห้องพิธีวังเทเวศทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลเมื่อพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกน้ําพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบน้ําพระพุทธมนต์และทรงประเคนครอบน้ําพระพุทธมนต์แด่ประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนสำรับพระตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์นอกนั้นโปรดให้พระราชวงศ์และข้าราชบริพารผู้ใหญ่ประเคนตามลําดับ ต่อจากนั <se> <oda> <se> ้นเสด็จไปยังหอพระทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูบเทียนถวายสักการะจากนั้นเสด็จไปยังสาลพระภูมิทรงวางพวงมาลัยทรงผูกผ้าสีชมพูทรงจุดทูบเทียนถวายสักการะหลังจากนั้นเสด็จเข้าพระตำหนักทรงกล่าวคำถวายสังฆทานทรงประเคนเครื่องสังฆทานและทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์ พระสงฆ์จเจริญชัยมงคลคาถาจากนั้น,รนประธานพระวโอกาสให้คณะบุคคลผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนขราชบริพารผู้ปฏิบัติงานข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆเฝ้าถวายพระพรเน่ในโอกาสบันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2561พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาธินัดดามาททรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์แก่ประสบกรณิกรชาวไทย ดยเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขทรงรับโครงการต่างๆของสภากาชาติไทยไว้ในพระอุปถรัรมภ์และทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการส่วนพระองค์อาทิมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายยามยากสภากาชาติไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศโสมสง่งประทีปแก้วกระจ่างชน เพื่อนพึ่งพากระมลเกิกฟ้าสร้างทุกข์ดับร้อนรนราดรื่นสร้างสิทธิสตรีสารกล้าแกร่งเกื้อนรากรถวายพระพรยิ่งแล้วเลิศล้ำถวายพระเกียรติแนวนำอนาคฆาถวายชีพสนองธรรมธนุเทิด พระเอย่ยถวายพระยศเกริกล้าโลกล้วนสดุดีควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระมองผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรี องคมนตรีติดตามการดำเนินง,งานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพงตอนบนอเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดยะโสธรวันนี้เวลา9ก้านาฬิกานายจรันธาดากรณสูตรองค์มนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมคณะ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้าห้วยพงตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตําบลสีแก้วอําเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรเพื่อติดตามขับเคลื่อนการดําเนินง,งานโครงการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อย,ยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชบร,ร,รมนาถบาพิตรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในพื้นที่ โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ในแผนเร่งรัดก่อสร้างโครงการชลประธานขนาดกลางอีสานเขียวที่กองทัพบ,บกร่วมกับกรมชลประธานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดําเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานไว้เมื่อปี2530ในการช่วยเหลือราษฎรและพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยดำเนินการก่อสร้างเป็นทำนบดินขนาดกว้าง8เมตรยาว545เมตรพร้อมอาคารประกอบ ความจุ12ล้าน4แสนลูกบาทเมตรแล้วเสร็จเมื่อปี2559ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบส่งน้ำเมือเเม่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกของรอัษฎรได้จำนวน5,900ไร่และพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ในหน้าแล้งประมาณ700ไร่ นอกจากนี้ยังจะสามารถส่งน้ําให้แก่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านสีสวัสดิ์ตำบลสีแก้วเพื่อใช้ทําการเกษตรและใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนได้อย่างเพียงพอตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพพรัร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกด้วย มูลนิธิราษฎรานุเคราะห์ในพระบร,รมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของและเงินพระราชทานแก่ผู้ประสบอักคีภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจ วันนี้ที่จังหวัดอุทัยธานีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายแมนรัตนสุขรรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยทาาธานีในฐานะประธานกรรมการบูรณาธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุทัยธานีเช่นสิ่งของและเงินพระราชทา,านไปนมอบแก่นายสมชายจิรดิตซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเรือนไม้อายุกว่าร้อยปีเลขที่5 5าทับหนึ่งตั้งอยู่หมู่3ตําบลห้วยรอบอําเภอหนองขาหย,ยางประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่8กรกฎาคม2561ได้รับความเสียหายทั้งหลัง จานั้นได้เชิญสิ่งของและเงินพระราชทานไปมอบให้แก่นางสาวเสียงทิพติเต็มซึ่งบันเล็กที่อาศัยคือ304หมู่6ตำบลพลวงสองนางอำเภอสว่างอารมณ์ประสบอัคคีภัยได้รับความเสียหายทั้งหลังเมื่อวันที่12กร,รกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยและครอบครัว โอกาสนี้เหล่ากาชาติจังหวัดอุทัทยธานีชมรมแม่บ้านมหาไทยทหารในพื้นที่หน่วยง,งานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นในการดารงชีพให้แก่ทั้งสองครอบครัวดังกล่าวด้วยส่วนด้านที่อยู่อาศัยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2561ไม่เว้นวันหยุดราชการวันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่ากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยตลอดทั้งวันมีประชาชนไปสมัครเป็นจำนวนมากซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความสามารถและความถนัด ทุกคนได้รับสิ่งของพระราชทานได้แก่หมวกแกป๊ปผ้าพันคอบัตรประจำตัวจิตอาสาสีฟ้าสำหรับหลักฐานการสมัครมีบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงกรณีเด็กอายุต่ำกว่า7ปีที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้นําเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเช่นสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านไปด้วยด้วยเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่31กร,รกฎาคม2561ไม่เว้นบรรจุราชการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1 5 1่1 5 1า1และหมายเลขโทรศัพท์0 2 2 8 3 2 7 4 5 0 2 2 8 3 2 0 1 3ทง้งนี้ศูนย์อำนำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสา,ศาพ,พระราชทานตามแนวพระราชดำริขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางไปสมัครให้แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย วันนี้เป็นวันที่สองที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่งผาเภือแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นสถานที่รับสมัครประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเคารพโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วนอุทยานท้าหลวงขุนน้ำนางนอนโดยมีประชาชนแหนเภอแม่สายและอำเภอใกล้เคียงไปสมัครเป็นจำนวนมากในการนี้ได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานหน้าพระฉายาลักษมณ์พระเจ้าอยู่หัวแก่ผู้สมัครประจิตอาสาทุกคนด้วย ทั้งนี้มีการชี้แจงรายละเอียดและแบ่งกลุ่มงานที่ชัดเจนเพื่อปฏิบัติภารกิจในการร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวนนันอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและการรองรับการท่องเที่ยวต่อไป ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ณนะบริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านราชพักดีตำบลเจ้าทองอําเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิ นายนรงวุ่นซิ่วผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินำข้าราชการทหารตำรวจสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอปพรครูนักเรียนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการความสุขจากพ่อสู่แผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561เเพื่อสร้างพื้นที่ป่าไม้อนุรักษ์ดินและน้ำเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ วันนี้ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ตําบลยางสักกระโพลุ่มอำเภอมุวง30จังหวัดอุบลราชธานีนายคณิตกัญจันแนมเภอมุวง30เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาํำน้ำกับชีวิตบนวิธีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ประจําปีงบประมาณ2561ของสํานักงาน ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต2อ,อุบลราชธานีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561โดยนายกิติพัฒนเจริญผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต2อ,อุบลราชธานีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐพระเอกชนและประชาชนจิตอาสาประทำความดีด้วยหัวใจรวมกว่า1,000คน ร่วมกันทำกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการกำจัดวัชพืชผักตบชวาพร้อมขุดลอกเปิดทางน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบสวยงามวันนี้เที่ยวพัดหลวงสุนทรารามอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนายปริญญาเขมชิตนอำเภอวิเศษชัยชาญน,นายชุพงษ์พึ่งเนตร นายกองการบริหารส่วนตำบลสารเจ้าโรงทองพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจครูนักเรียนกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดหลวงสุนทรารามถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กร,รกฎาคม2561ท่านีที่ผ่านมาจังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการจากกิจ,จกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองพระราะชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่ห <p. governmental> <cimento> ัวในการทำความดีเพื <consciously> ่อส่วนรวมกรมราชธรร์จัดโครงการจิตอาสาราชธรรมมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ที่บริเวณถนนภูมิเวทอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี พันตำรวจเอกนรัตเสวตนานอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาร,ราชัณฑ์มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยนำเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขันที่ได้รับอนุมัติจ่ายออกทำงานสาธารณะหรือได้รับอนุญาตให้ออกไปทำงานนอกเรือนจำไปร่วมกันทำความสะอาดสถานที่สาธารณะขุดลอกคูคลองกำจัดผักตบชวาวัชพืชและขยะในแหล่งน้ำสาธารณะ เทนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจาาา้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561นอกเจากยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักโทษได้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมเกิดจิตสำนึกที่ดีต่อตอนเองสร้างการยอมรับและการให้อภัยจากสังคมเมื่องพ้นโทษแล้วสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทําให้บริเวณถนนภูมิเวทและคลองสาธารณะโดยรอบมีความสะอาดสามารถระบายน้ําได้สะดวกมากยิ่งขึ้น งานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอรวันประจำปี2561จัดขึ้นระหว่างที่13-15กรกฎาคม2561เพื่อให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องยั่งยืนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายทูบีนัมเบอรวัน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวีดีโปรดให้พลอากาศเอกประจินจันทร์ตองรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทบีนัมเบอร์วันประจำปี2561ในศูนย์นการประชุมอิมแพกฟอรัมเมืองทองธานีซึ่งกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับในงานต่างๆจัดขึ้นในโอกาสครบ16ปีการดำเนินงานโครงการทบีนัมเบอร์วันเป็นการประกวดผลงานโครงการทบีนัมเบอร์วันรอบตัดสินระดับประเทศ ประกอบด้วยผลงานของจังหวัดทบีนารบวรนและชมรมทบีนารบวร์นในการประกวดออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มดีเด่นและกลุ่มต้นแบบซึ่งแบ่งเป็น4ีระดับคือระดับเงินทองเพชรและยอดเพชรสำหรับปีนี้มีจังหวัดและชมรมเข้าร่วมการประกวดรอบตัดสินระดับประเทศรวม336รมแห่งภายในงานมีกิจกรรมเช่นการจัดแสดงเทศกาลการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม การฝึกทักษะสร้างสุขที่เยาวชนชื่นชอบการสแสดงความสามารถของสมาชิกทวีนับวันและการสแสดงคอนเสิร์ตของสมาชิกทวีน <thirds singing> ับอร o วันไอดละัทั้งหมดคือข่าวในพระราชาสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ